สวัสดีครับวันนี้ TTIM TV ขอนำท่านมาสู่บูธของบริษัททางกลอย Cutting to Thailand จำกัดโดยวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณฟ้าใสผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัททางลอย Cutting to ขอบคุณที่มารับการสัมภาษณ์นะครับคือว่าสำหรับงานเมทัลเอ็กซ์2011ปีนี้ทางบริษัททางกลอยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ภูมิใจที่จะนำเสนอในงานนี้บ้างครับครับสำหรับโปรดักต์โฟกัสของเรานะครับที่จะอยากจะนำเสนอในปีหน้าเพื่อจะทำตลาดนะครับเป็นเกี่ยวกับงานทางด้านโมนแอนด์ไดนะครับตรงนี้ครับเราอยากจะนำเสนอก็คือเป็นคัตติ้งทูลที่สามารถใช้งานได้ดีไซน์คมตัดให้สามารถใช้งานได้ถึง4มุมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นรุ่นนี้จะใช้ได้แบบ2มุมเราใช้เทคโนโลยีในการดีไซน์ให้เม็ดอินเสิร์ตกับตัวบอดี้เข้ากันมีความเสถียรเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะเอาไปใช้งานกับลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการได้อย่างสุดยอดครับอีกโปรดักต์หนึ่งที่เราต้องการนำเสนอของเราก็คือครับตัวนี้จะเป็นชังคัตนี่คือความหลากหลายในการใช้งานของงานตัดเฉือนในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับคือเราสามารถที่จะแอพพลายจากทูลหลายๆตัวให้เหลือตัวหนึ่งได้เพื่อจะได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้านะครับลดทั้งเวลาลดทั้งเงินนะครับตรงนี้ดีไซน์มาเพื่อลูกค้าโดยตรงครับผมทางบริษัททางลอยของเรามีโรงงานอยู่ที่เมืองไทยเพื่อจะรับทำงานที่เป็น special tool คือดีไซน์โดยคนไทยแล้วก็ดีไซน์เพื่อจะได้มาซึ่งงานที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเป็นพวกนี้ครับทำที่เมืองไทยครับโรงงานอยู่ที่อมตะนครนะครับตัวนี้เป็นกันดิวเราสามารถทำกันดิวได้ความยาวสูงสุดถึง2เมตรนะครับไดมิเตอร์20มิลนะครับซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถทำกันดิวได้นะครับตรงนี้เราภูมิใจนำเสนอเลยนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูตรงโปรดักต์ของเราที่เราจะอยากจะนำเสนออีกทีนึงคือเป็นนวัตกรรมใหม่ของงานเจาะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะรับรองลักษณะงานเจาะคุณได้ทุกรูปแบบนะครับเรามีดอกสว่านติดอินเสิร์ตไดมิเตอร์ตั้งแต่ 12.5 จนถึงไดมิเตอร์80นะครับแล้วมีความยาวรองรับตั้งแต่2เท่าของไดมิเตอร์จนถึง5เท่าของไดมิเตอร์ครอบคลุมทุกงานของลูกค้าที่มีอยู่นะครับรวมถึงเกรดของเม็ดอินเสิร์ตของเราครับรองรับทุกแมททีเรียลที่มีในโลกนี้ครับสามารถเจาะได้ทุกแมททีเรียลเลยนะครับนี่ที่เราอยากภูมิใจนำเสนอนะครับผมสำหรับงานเมทัลเอ็กซ์ปี2011ปีนี้ทางคุณฟ้าใสมีความคาดหวังอย่างไรกับงานบ้างครับแล้วตลอดที่จัดงานมา1วันมีความประทับใจอะไรบ้างครับก็ในปีนี้ในมุมมองของผมนะครับผมว่าดีกว่าปีที่แล้วในเรื่องของลูกค้านะครับแล้วก็ความคาดหวังของเราที่มาโชว์ในงานนี้ครับคือเราต้องการที่จะโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆของเราให้กับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าของเราด้วยนะครับและลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเยี่ยมทางอลอยเราต้องการนำเสนอความเป็นทางลอยยังอยู่ในตลาดนี้อีกยาวนานและเรามีการพัฒนาโปรดักต์ของเราไปทุกปีโดยที่ไม่หยุดยั้งเลยครับแล้วสำหรับทิศทางในปีหน้าทางบริษัททางลอยมีความคาดหวังอย่างไรต่อทิศทางเศรษฐกิจหรือว่าบรรยากาศการลงทุนในปีหน้าแล้วก็นอกจากความหวังแล้วทางลอยคิดว่ามีข้อท้าทายอะไรบ้างสำหรับทางบริษัททางลอยบ้างครับก็ในปีหน้ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับทางอลอยแล้วก็เราคาดหวังว่าปีหน้าเศรษฐกิจเมืองไทยจะเป็นปีที่บิ๊กบูมขึ้นมาอีกปีนึงจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ในโซนของอุตสาหกรรมฝั่งทางเหนือนะครับทางอยุธยาก็มีหลายที่หลายบริษัทที่มีการมูฟไปที่ฝั่งอมตะนครนะครับฝั่งระยองหรือว่าชลบุรีนะครับคิดว่าปีหน้าจากเครื่องจักรที่โดนน้ำท่วมของในส่วนของโรงงานที่อมตะนครโรงงานที่อยุธยานะครับก็จะมีการซื้อเครื่องจักรขึ้นมาใหม่ในการซื้อเครื่องจักรขึ้นใหม่แต่ละครั้งก็ต้องมีการเพิ่มในส่วนของคัตติ้งทูลเข้าไปเพราะฉะนั้นจะเป็นผมถึงบอกว่าเป็นบิ๊กบูมเลยฮะในปีต่อไปนะครับในปีหน้าที่จะถึงเนี้ยครับนอกจากโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจแล้วทางกลอยคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าเป็นห่วงหรือว่ามีความท้าทายสำหรับทางบริษัทในการที่จะก้าวข้ามไปบ้างครับก็
ความท้าทายของเราก็คือตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะมากเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเราก็เยอะตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองที่มูฟโรงงานมาที่เราแล้วก็มูฟเกี่ยวกับออฟฟิศที่ขายโปรดักต์ประเภทเดียวกับเราเข้ามาก็เราอาจจะมีความท้าทายมากขึ้นจากคอมเพทิเตอร์ของเราที่เพิ่มขึ้นในทุกปีโดยเฉพาะปีหน้าต้องมีคอมเพทิเตอร์เยอะขึ้นแน่นอนครับการแข่งขันก็สูงขึ้นแต่เราเชื่อว่าโปรดักต์ของเราทั้งหมดที่มีอยู่สามารถที่จะผ่านก้าวล่วงไปตามบัดเจ็ตที่เราตั้งไว้แน่นอนผมคาดหวังอย่างนั้นครับขอบคุณมากครับที่สำหรับคุณฟ้าใสที่มาให้สัมภาษณ์กับเราวันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ